www.spokedark.tv ภูมิใจนำเสนอ we think it's cool เผือกจังสวัสดีค่ะพับกับเต็มโปอีกแล้วในรายการเผือกจังมีคนถามนะคะว่าทำไมรายการต้องชื่อเผือกจังด้วยล่ะค่ะค่ะไอเราก็เป็นคุณหนูที่บ้านไม่อยากพูดคำหยาบนะคะพูดเลยนะคะว่าเกือบทุกวันหลังเลิกงานน่ะถ้าไม่จำเป็นน่ะเทมโปจะไม่ไปเลวไหลที่ไหนเลยล่ะค่ะก็เพราะว่าเทมโปติดละครค่ะต้องรีบกลับบ้านไปดูตลอดเลยอ่ะน้อยหน่อยย้อยพอละครจบแต่ละวันเนี่ยนะคะโอ้โหคนไม่เคยดูละครก็ต้องรู้เรื่องมากเลยค่ะก็มีแต่คนโพสเรื่องละครเต็มฟีดเฟซบุ๊กไปหมดเลยอะค่ะจะไม่รู้เรื่องได้ไงอีแย้มอย่างนั้นอีแย้มอย่างนี้เราอย่างนี้ดีกว่าค่ะเอาเป็นว่าวันนี้เรามาชวนคนแถวนี้มาเรื่องละครกันดีกว่าปกติดูละครหลังข่าวไหมคะดูชอบนิดหนึ่งค่ะชอบค่ะดูค่ะดูค่ะไม่ดูค่ะไม่ดูเลยค่ะทำไมไม่ชอบดูละครนะคะเนื้อเรื่องมันไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ไม่ค่อยมีเวลาค่ะปกติก็ทำงานแล้วก็มาเรียนทำไมเพื่อนทำงานแล้วยังดูละครอ่ะตอนนี้ติดเรื่องอะไรมากเป็นพิเศษไหมอีแย้มหรออีแย้มอีแย้มอ่ะนั่นคือเรื่องสุดแค้นแสนรักสุดแค้นแสนรักค่ะติดตามสุดแค้นแสนรักอยู่ค่ะสุดแค้นแสนรักค่ะทำไมถึงชอบคะเนื้อเรื่องอะค่ะมันดูแบบน่าติดตามอ่ะมันสนุกค่ะเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะแย่งมรดกหรือเปล่าตามคอนเซปต์หนังไทยแค้นกันไปแค้นกันมาตั้งแต่รุ่นแม่ยายก็ไปทะเลาะกันก็ไปกีดกันตั้งแต่รุ่นแม่มาแล้วมีใครแสดงเรื่องนี้บ้างอะโอ้ไม่ได้ดูด้วยเรื่องเนี้ยไม่ได้ดูแล้วรู้จักได้ไงเห็นเขาบ่นๆในเฟซบ่นแต่เรื่องผู้ชายกันนะพี่เขาบอกว่าหล่อชอบตัวละครตัวไหนเป็นพิเศษไหมคะชอบยงยุทธค่ะพอเขาหล่อเพื่อนชื่อธนาค่ะทำไมถึงชอบอ่ะหล่อค่ะน่ารักดีชอบโดนัทการแสดงเขาเล่นดีอ่ะพี่แยมค่ะแม่แยมค่ะคนเดียวกับอีแยมไหมคะน่าจะคนเดียวกันรู้จักป้าแยมใช่ไหมใช่รู้จักรัฐก้าวอมรดิษฐ์ไหมคะไม่รู้จักแล้วรู้จักป้าแยมไหมรู้จักรู้จักแล้วทำไมถึงชอบพี่แย้มอะคะก็แสดงได้ถึงใจมากดูแบบสื่ออารมณ์ดีอะพี่แย้มนี่ขึ้นชื่อทางด้านไหนคะตบตีด่าด่าแรงนะด่าสมัยแบบว่ารุ่นแม่พี่ด่าอะไรเงี้ยค่ะเป็นละคุณได้กว่าพี่อีกลองทำให้ดูหน่อยไม่รู้เรื่องเลยว่ายงยุทธคือหลังนี้แย้มเนี่ยละคุณขอให้มึงไม่เจริญใครเล่นเป็นพี่แย้มอะคนที่ประกาศเสียงบน BTS ไหนลองประกาศเสียงแย้มเวอร์ชันบน BTS สิคะสถานีต่อไปอโศกNext Station อโศกอันนี้เป็นเวอร์ชันในละครสุดแค้นแสนรักสถานีต่อไปอโศก Next Station อโศกพี่เบิร์ดแสดงเรื่องนี้ใช่ปะค่ะพี่เบิร์ดใช่มีพี่เบิร์ดด้วยเหรอพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดเหรอคะพี่เบิร์ดแสดงเป็นอะไรในเรื่องนี้คะเป็นหมอมั้งพี่เบิร์ดแสดงเป็นหมอในเรื่องสุดแค้นแสนรักพี่เบิร์ดในเรื่องค่ะทะเลาะอะไรกับแย้มคะแย่งกิโมโนกันจากพี่เบิร์ดใช่มั้ยรู้จักพี่ว่าพี่เบิร์ดอายุเท่าไหร่คะไม่น่าจะถึง50โอ้พี่เบิร์ดรุ่นแม่อ่ะ50ต้นๆค่ะน่าจะ50กว่าแล้วล่ะค่ะ57หรือเปล่าพี่เกือบ60หรือ58หรืออะไรปะ10กว่าแต่ทำไมเขาหน้าเด็กจังเลยอ่ะหนูก็อะไรนะอะไรกำกำไปคิดกันเอาเองนะคะแล้วได้ดูละครที่พี่เบิร์ดแสดงไหมคะดูค่ะเรื่องอะไรคะกลกิโมโนหนูว่ามันดูอัศจรรย์เอฟเฟกต์มันเยอะมากเลยเคยเปิดกลกิโมโนอยู่ตอนนึงแล้วเจอพระเอกแปลงร่างเขี้ยวงอกแล้วก็มีไฟออกจากตัวอะไรเงี้ยเดี๋ยวนะกำลังดูอะไรอยู่เป็นพระเอกได้โอเคอยู่ไหมคะพี่เบิร์ดเขาอยู่บนหิ้งอยู่แล้วนะถ้าเรื่องการแสดงพี่เบิร์ดก็คงเก่งอยู่แล้วค่ะเพราะเขาก็อยู่วงการมานานแต่ก็รู้สึกว่าด้วยเรื่องอายุแล้วก็ด้วยภาพลักษณ์ที่เราไม่แน่ใจว่าเป็นผู้ชายหรือเปล่าพี่ยังฝากอะไรถึงละครไทยไหมคะละครไทยดีนะแต่ว่าชอบเอาละครเก่าๆมาทำใหม่อ่ะซึ่งมันไม่ตื่นเต้นแล้วอ่ะละครไทยมันเหมือนแบบดูตอนแรกเราเอามาดูตอนกลางๆก็ยังดูเรื่องดูตอนสุดท้ายก็รู้เรื่องทั้งหมดอะไรเงี้ยคือทั้งเรื่องอ่ะมาดูตอนจบก็รู้เรื่องแล้วเหมือนด้วยคู่พระนางที่เขาจะใช้คนเดิมๆนี่ส่วนตัวนี้คือรู้สึกแบบเบื่อว่าแบบเอ้ยคนนี้อีกแล้วคู่นี้อีกแล้วแบบจริงอีกเหรอใช่แบบเหมือนเน้นกระแสมากกว่าที่จะแบบความเหมาะสมคนไทยแหละคิดเรื่องคิดอะไรซับซ้อนเนี่ยคนไทยเก่งนะแต่ว่าแบบเสนอออกมาเพื่อกลุ่มเป้าหมายที่เราเห็นส่วนใหญ่จะเป็นแบบไปตบตีแย่งชิงแย่งสามีแย่งภรรยากันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นเหตุผลส่วนนึงที่เราแบบหันไปดูซีรีส์ต่างประเทศมากกว่าแล้วอยากเห็นอะไรใหม่ๆในละครไทยบ้างคะดาวดวงใหม่ที่มีประสบการณ์แล้วก็มีการแสดงที่สื่ออารมณ์ให้กับผู้ชมได้แบบสนใจมากขึ้นให้มันแบบฟินกว่านี้ร้องไห้ให้หนักนึกภาพไม่ออกเลยต้องร้องไห้ให้หนักให้กล้องดูหน่อย
ำหรับปรากฏการณ์อีแย้มที่กำลังพุ่งกระฉูดหยุดไม่อยู่ฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองในขนาดนี้ก็มีหลายสำนักและหลายตำหนักติดต่อมาให้ดิฉันคิดวิเคราะห์แยกแยะว่ามันมีปัจจัยอะไรที่ทำให้ประสบความสำเร็จเป็น Talk of the Town ขนาดที่ว่าถ้าใครไม่ได้ดูก็คุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องประหนึ่งคนเพิ่งตื่นจากการจำศีลมา 2,000 ปีแบบสโนว์ไวท์อย่างดิฉันคืออะไรอ่ะแยมคือใครอ่ะไม่เห็นรู้เรื่องหรอเอาจริงๆแล้วต้องยกพ้นประโยชน์ให้เหล่ากองทัพนักแสดงที่ปล่อยแสงกันได้อย่างเต็มที่ในเรื่องนี้โดยเฉพาะคุณรัฐกล่าวอมรดิตที่รับบทเป็นอีแย้มที่สามารถถูกขมบควายได้เดือดด้านผิดมนุษย์มานา35ล้านเท่าควายปากดีนะมึงอ่ะซึ่งคุณย่าที่บ้านเล่าให้ดิฉันฟังด้วยว่าแต่ก่อนเธอเป็นนักร้องออกเทศอยู่กับค่ายดึกดำบรรยางเบเกอรี่มิวสิกซึ่งเป็นสิ่งที่ดิฉันเกิดไม่ทันใครทันก็ช่วยคอมเมนต์แนะนำด้วยนะคะว่าเธอร้องเพลงอะไรยังไงเจ๊ก็เอาใจช่วยขอให้เป็นละครที่ดีไม่หยุดตอนจบโดยการเล่นมิวสิกวิดีโอถ่วงเวลาสุดท้ายนี้ก็รักกันเอาไว้นะคะพวกเราคนไทยหัวใจอีแย้มด้วยกันทั้งนั้นสวัสดีค่ะเนรคุณไอ้พวกไม่มีสมองของตายหงตายหาไม่ต้องผุดไม่ต้องเกิดอกตัญญูนะทำอะไรก็ไม่เลิศ